สวัสดีค่ะคุณตาวันนี้เป็นอะไรคะหน้าตาคุณตาดูไม่ค่อยดีเลยค่ะตาก็ได้เข้าไปอ่านก่อความของหลานวันที่เขียนเข้ามาตาก็ไม่สบายใจทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณตาพ่อแม่เดียวกันสอนมาเหมือนกันแต่นำมาปฏิบัติต่างกันผลมันทำให้เกิดเป็นทุกข์นั่นเองคุณตาหมายความว่าอย่างไรคะพ่อแม่ของหลานวันเขาบอกลูกๆให้พึ่งตนเองให้มากที่สุดพ่อแม่ไม่มีเงินมาให้แต่จะสอนวิชาชีวิตให้นำไปปฏิบัติกันเองและผลออกมาอย่างไรคะคุณตาก็อีกคนไม่ยอมเป็นหนี้หัวเด็ดที่ขาดก็ไม่ยอมเป็นหนี้ถึงแม้ว่าหนี้นั้นจะเป็นหนี้ที่ดีก็ตามส่วนอีกคนก็ยอมเป็นหนี้ในเวลาเดียวกันเยอะๆโอ้โหทำไมมันต่างกันแบบนั้นล่ะคะคุณตาจากคำสอนคำเดียวกันจากพ่อแม่คนเดียวกันสิ่งแวดล้อมเดียวกันแล้วทำไมถึงก่อให้เกิดการกระทำที่ต่างกันแบบนี้ล่ะคะนี่แหละเขาเรียกว่าความคิดหรือมุมมองที่ต่างกันส่งผลให้ถึงการกระทำที่ต่างกันด้วยวรุตาคิดถึงครอบครัวของวรุตาเลยค่ะพ่อแม่มีลูกหลายคนแต่ละคนก็มีการกระทำที่แตกต่างเหมือนกันกับคุณตาไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วอย่างนี้เราจะแก้ไขได้อย่างไรคะคุณตาความรู้หลานเอ่ยหลานต้องมีความรู้ถ้าหลานคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันดับแรกที่หลานจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆคุณตาหมายความว่าจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงใช่ไหมคะเมื่อเรามีความรู้ในสิ่งนั้นมากขึ้นถูกต้องแล้วหลานเปรียบเสมือนชายหนุ่มจะจีบหญิงสาวสักคนถ้าเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนที่เขาจะจีบเลยหลานคิดว่าเขาจะจีบได้ไหมคงจะไม่ได้ละค่ะคุณตาเพราะว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจู่ๆจะมาแต่งงานกันวรุตาก็คงจะไม่ยอมละค่ะคนแปลกหน้าไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยค่ะเขาไม่รู้จักเราแล้วก็เราก็ไม่รู้จักเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะนั่นแหละเป็นประเภทเดียวกันถ้าเราไม่รู้จักกับสิ่งที่เราจะทำแล้วเขาจะเข้าใจเราเราจะเข้าใจเขาได้อย่างไรเมื่อรู้จักเขาหรือมีความรู้เกี่ยวกับเขาแล้วเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยอย่างนี้เข้ากับคติโบราณเลยนะคะคุณตารู้เขารู้เราเลยล่ะค่ะใช่แล้วหลานรู้เขาแต่ไม่รู้เราก็ไปไม่รอดก็หมายความว่าถ้าวรุตาจะซื้อบ้านสักหลังวรุตาจะต้องศึกษาเรื่องของราคาของบ้านจำนวนเงินที่ผ่อนแต่ละงวดระยะเวลาที่จะผ่อนแล้วก็หันกลับมาดูความพร้อมของตัวเราเองว่าเราผ่อนไหวไหมแบบนี้ใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วหลานเอ้ยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตาอยากจะเตือนสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านการผ่อนบ้านระยะเวลามันอย่างน้อย20ปีเมื่อคิดจะมีบ้านก็ต้องคิดไอ้มันไกลๆด้วยนะ แล้วอย่างนี้เราจะมีแนวทางป้องกันอย่างไรได้บ้างค่ะคุณตาถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้นมาหลานต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินจำได้ไหมที่ตาเคยบอกเงินสำรองฉุกเฉินสำคัญมากๆยิ่งมีการผ่อนบ้านร่วมด้วยหลานจะต้องเอาจำนวนเงินผ่อนบ้านแต่ละงวดรวมเข้าไปในเงินสำรองฉุกเฉินด้วยสมมุติว่าวารุตามีค่าใช้จ่ายประจำเดือนละ 2,000 บาทแล้วก็มีค่าผ่อนบ้านเดือนละ 5,000 บาทฉะนั้นวารุตาจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินนั่นก็คือ 2,500 บาทคูณ 12 เดือนถูกไหมคะคุณตาถูกแล้วหลานเอ้ยยิ่งมีเงินสำรองฉุกเฉินเยอะๆความสบายใจของเราก็ได้ยืดยาวตามจำนวนเงินเท่านั้นแล้วสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถในเวลาเดียวกันแบบนี้จะทำยังไงคะคุณตาตาถือว่าหนักทีเดียวการทำอะไรทีเดียวเยอะๆเปรียบเสมือนการจับปลาสองมือมันอาจจะหลุดไปตั้ง2 อันก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังให้มากหลุดแล้วก็ยังไม่พอนะคะคุณตาแถมยังมีหนี้เพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนวารุตาเคยไปค้ำประกันน้องอีกคนนึงค่ะเขาไปซื้อรถแล้วเขาผ่อนต่อไม่ได้เขาก็เอารถไปคืนกับคุณตาแต่บริษัทรถนะคะเขาก็ยังมาทวงตามเอาส่วนต่างอีกค่ะเมื่อทวงกับคนที่ซื้อรถไม่ได้เขาก็มาทวงกับคนที่ค้ำประกันค่ะทวงเช้าทวงเย็นเลยค่ะคุณตาเผอิญว่าวารุตามาอยู่ที่นี่เลยรอดค่ะคุณตาโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ก็ดีมาหรือเราคุณตาไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายออกมาแล้วนะคะสำหรับคนที่ไปซื้อรถแล้วเวลามีปัญหาเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกันนะคะคุณตารอดตัวค่ะคุณตาเข้าประเด็นค่ะวารุตาอยากถามว่าถ้าน้องเขาซื้อบ้านซื้อรถมา10 กว่าปีแล้วแต่ป่านนี้ก็ยังจ่ายหนี้ไม่หมดค่ะแล้วก็บางทีก็มาขอยืมเงินเพื่อที่จะเอาไปผ่อนงวดด้วยแบบนี้คุณตามีคำแนะนำแบบไหนคะอย่างที่ตาบอกซื้อบ้านซื้อรถในเวลาเดียวกันมันหนักมากอันดับแรกตาอยากแนะนำว่าให้ดูความจำเป็นสิ่งไหนที่มันจำเป็นให้เอาไว้อย่างเช่นเรื่องรถถ้ามันจำเป็นต่อการทำมาหากินก็ให้เก็บเอาไว้เพื่อเราจะได้มีหนี้ทางเดียวแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่ามีความจำเป็นทั้ง2 อย่างล่ะคะคุณตาทั้งบ้านแล้วก็ทั้งรถถ้ามีความจำเป็นทั้ง2 อย่างก็หันกลับมาดูตัวเราเองทำได้ไหมผลได้ไหมมีปัญหาเรื่องเงินไหมถ้าทำได้ตาก็ไม่มีปัญหาที่มีปัญหานั่นก็คือผ่อนเข้าไม่ได้นั่นแหละถึงตอนนี้เราก็ต้องแยกแยะให้ได้สิ่งไหนมันจำเป็นที่สุดจะต้องเอาไว้สิ่งไหนจำเป็นน้อยสุดก็ให้พักเอาไว้ก่อนการเป็นหนี้แต่ละครั้งจะต้องคิดพิจารณาแล้วก็ตรึกตรองกันมากๆเลยนะคะคุณตาแน่นอนหลานเอ้ยเป็นหนี้ทุกชนิดไม่ว่าหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบหรือแม้กระทั่งหนี้บ้านหนี้รถ ทุกๆอย่างที่เป็นหนี้ตาอยากจะเตือนอีกสักครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าไปก่อหนี้แต่ก็แปลกนะคะคุณตาบางคนมีหนี้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็พี่น้องเขาก็ตามไปช่วยจ่ายหนี้ให้นะคะแต่พอมาหลังจากที่ไม่มีหนี้แต่พอมาสักพักอีกไม่นานก็ไปเริ่มสร้างหนี้ใหม่แล้วอย่างเงี้ยจะหมายความว่ายังไงคะคุณตาคนแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีความรู้แถมไม่รู้จักตัวเองด้วยตาอยากแนะนำสำหรับคนที่ขยันสร้างหนี้ตาอยากแนะนำให้เขาขยันไปหาสร้างรายได้จะดีกว่าไหมรู้ตายังนึกถึงคำที่คุณตาสอนค่ะว่ายังไม่จนอยู่อย่างจนจะไม่จนยังไม่รวยอยู่อย่างรวยจะไม่รวยค่ะทุกอย่างมีสองด้านเสมอหลานเอ่ยนี่ก็เช่นเดียวกันนี่ดีนี่ไม่ดีจะเป็นหนี้ดีหรือหนี้ไม่ดีเราต้องรู้จักตัวของเราเองเมื่อคิดจะมีหนี้ต้องรู้จักสถานภาพของตัวเองด้วยว่าเรามีได้ขนาดไหนมีความจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องมีหนี้แล้วเราพร้อมที่จะจ่ายหนี้ได้ไหมให้คิดพิจารณาดูให้มากตายกตัวอย่างคนอยากจะมีรถเห็นเพื่อนบ้านมีรถก็อยากมีบ้างหันไปดูกระเป๋าของตัวเองก็พอมีเงินดาวอยู่แต่เงินผ่อนก็บอกว่าเดี๋ยวก็หาเอาไปข้างหน้าสุดท้ายผ่อนได้3 เดือนก็ต้องเอารถไปคืนเขาเงินดาวก็0แถมเงินที่ต้องจ่ายก็อีก3 เดือนก็0ได้หน้าเพียงแค่3 เดือนสุดท้ายต้องกลับมาไม่มีรถเหมือนเดิมตาเห็นแบบนี้แล้วก็เศร้าใจเหลือเกินสรุปแล้วเรื่องหนี้ก็เป็นเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมด้วยใช่ไหมคะคุณตาใช่เลยหลานเอ้ยถ้ายังไม่มีความจำเป็นยังไม่พร้อมอย่าพึ่งไปมีหนี้เพราะจะทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวคุยเรื่องหนี้แล้วก็ละเอียดใจจังเลยค่ะคุณตาเดี๋ยวเราลุกไปเดินเล่นกันดีไหมคะคุณตานั่งนานแล้วนี่ค่ะไม้เท้าคุณตาลุกขึ้นช้าๆนะคะบรรยากาศวันนี้แสนดีค่ะไปเดินกันเลยไปจ้ะหลานไปตาหายเครียดแล้วตาหวังว่าทุกๆคนคงจะเข้าใจเรื่องหนี้กันดีมากขึ้นนะก่อนจะคิดจะมีหนี้ขอให้คิดกันให้ทวนทีนะหลานนะ